UMIDIGI ฝาแฝดของ iPhone 7 ในร่าง Android 7.0 เปิดพรีเซลวันที่ 16 พฤษภาคมนี้เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนว่าแบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนมักมีสมาร์ทโฟนรุ่นแปลกๆหรือลักษณะดีไซน์คล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆออกมาวางจำหน่ายกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดก็มีภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า UMIDIGI G มีลักษณะคล้ายกับ iPhone 7 จนเกือบจะเป็นฝาแฝดกันได้เลยทีเดียว UMIDIGI G เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ UMIDIGI ที่มาพร้อมกับลักษณะการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องที่คล้ายคลึงกับ iPhone 7 เรือธงรุ่นล่าสุดของ Appleแต่ความแตกต่างสามารถสังเกตได้ที่โลโก้ด้านหลังและปุ่มโฮมที่มีรูปทรงเป็นวงรีมากกว่าโดยคุณสมบัติตัวเครื่องเบื้องต้นของ UMIDIGI G มีรายละเอียดดังนี้หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้วความละเอียด HD ครอบทับด้วย Gorilla Glass 4 ชิปเซ็ต MediaTek MT6737 แรม 2 GB รอม 16 GB รองรับ microSD card กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซลกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งาน 2 ซิมแบตเตอรี่ความจุ 2,000 และรันบน Android 7.0สำหรับ UMIDIGI G จะเริ่มวางจำหน่ายแบบพรีเซลในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แต่ยังไม่ทราบราคาวางจำหน่ายหากท่านได้สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย